อนนี้อยู่นากาโอกะนะครับแล้วก็เดี๋ยวปลายหน้าเนี่ยเรากำลังจะขึ้นไปที่มารูจูโคยฟาร์มไปเริ่มสตาร์กันที่นั่นเก็บของเก็บของกันก่อนสองฝากฝั่งนี้ก็จะเป็นฟาร์มปลานะครับก่อนทางขึ้นเขายามาคุชิยามาคุชิชื่อรู้เรียกผิดเรียกถูกนี่ก็ฟาร์มปลาอีกแต่ก็ไม่รู้ฟาร์มอะไรเดี๋ยววันนี้ก็ต้องถ่ายปลาออปชั่นของท่าฟาร์มอิกาตาที่เป็นสปอนเซอร์ของเราก็มีมารุจูมารุสกะอิซุมิยะอิซาชิโนดะท่าฟาร์มตอนนี้เราอยู่โอจิยาก็เป็นงานประกวดนกเกี่ยวสายก็คือบีเดอร์โคยโชของนิกาต้ามันเป็นงานประกวดของผู้เพาะพันธุ์หมายความว่าผู้เพาะพันธุ์เนี่ยล่างปลาจากบ่อดินขึ้นมาได้ไม่นานไม่ถึงเดือนประมาณอาทิตย์หรือเต็มไม่นานอ่ะแล้วก็ส่งประกวดกันเลยไม่มีการคอร์ดิชันไม่มีเวลาที่จะเริ่มคอร์ดิชันปลามาขึ้นปุ๊บก็ส่งประกวดกันจับส่งกันแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยมันจะมีแบบเนี้ยจะมีอยู่2ที่ก็คือที่นิกาต้ากับที่ฮิโรชิมาอีกสักไม่กี่วันก็ฮิโรชิมาก็เป็นนกเกียวไซญี่ปุ่นเรียกนกเกียวไซแต่ภาษาอังกฤษก็เรียกเป็นบีเดอร์โคยโชตอนนี้ก็เริ่มมีมุมกันตรงบ่อของมารูโดเป็นโคกุตัวใหญ่ก็น่าสนใจดีว่าถ้าบ้านเราเมืองไทยแบบ
มีตารางการจัดประกวดที่แน่นอนอ่ะผมว่าน่าสนุกมันจะได้ทำให้คนเล่นป่าเขาเตรียมคอนดิชันป่าได้ว่าส่งงานไหนวันไหนเมื่อไหร่ป่าตรงนี้ส่งงานนี้ดีกว่าอ่ะขยับอีกงานนึงเราส่งไปอีกตัวนึงหรือว่าจะคอนดิชันป่าแบบไหนมันทำได้หมดอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยพอเริ่มหลุดจากนี้ไปเขาจะเริ่มมีการเก็บคอนดิชันป่าว่าจะเอาป่าตัวไหนส่งประกวดที่ไหนแล้วรอวัดรางวัลอะไรเนี่ยเขาจะรู้แล้วแล้วก็แบบสู้กันผมว่าอย่างเงี้ยสนุกนะถ้าเกิดเมืองไทยมีสเกจดูตารางการมีตารางการประกวดปลาทั้งปีอ่ะผมว่าน่าจะทำให้เมืองไทยคึกคืนขึ้นอันนี้ก็เป็นคำแนะนำนิดนึง